ทุกคนวันนี้เราจะมาถอดเหล็กแล้วนะจ๊ะจะใส่รีเทนเนอร์กันแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วตอนที่มาพิมพ์ฟอนต์ไม่ได้ถ่ายไว้เดี๋ยวจะให้ดูว่าถอดแล้วจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะสวัสดีจ้าวันนี้ครูก๊อฟนะจ๊ะกลับมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะก็เป็นการรีวิวในส่วนของการจัดฟันซึ่งจัดมาทั้งหมดเกือบ7ปีไม่ถึงแหละเลยมาแล้วก็ประมาณจริงๆประมาณ5ปีนะครับแล้วก็ถอดมาแล้วประมาณ2ปีแล้วก็นี่เพิ่งมารีวิวครั้งแรกนะครับโดยการจัดฟันที่คลินิกทันตแพทย์หมอทรงชัยนะครับหลังลีกาเด้นนี่เองนะครับโดยคุณหมอนะครับที่เป็นคนจัดฟันให้ก็คือทันตแพทย์บัญชาหรือคุณหมอบัญชานั่นเองนะครับจะบอกว่าเหตุผลก่อนทำไมถึงเลือกจัดที่นี่นะครับเพราะว่าจัดที่คลินิกหมอทรงชัยเนี่ยนะครับก็คือว่าด้วยความที่แบบเราอะหารีวิวแล้วก็เคยถามจากลูกศิษย์หรือว่าคนอื่นว่าหนูไปดัดที่ไหนเด็กๆไปดัดที่ไหนเด็กๆเคยมีประสบการณ์อะไรที่ไหนยังไงบ้างนะครับก็เลยได้รีวิวมาว่าดัดที่หมอทรงชัยนะครับชื่อหมอบัญชาซึ่งค่อนข้างที่จะดัดดีใจดีแล้วก็เข้าเร็วแล้วก็สะดวกมากมายในการที่จะแบบว่าไปตามนัดหรือค่ะหรือว่าในส่วนของการรอคิวก็ประมาณนึงนะครับก็ถือว่าไม่นานมากแต่ว่าฟีดแบคแล้วก็ที่ได้รับฟังมาก็ถือว่าดีมากๆก็เลยเลือกไปดัดนะครับที่คลินิกหมอทรงชัยนะครับก็คือหมอบัญชานั่นเองนะครับเหตุผลทำไมถึงเลือกมาดัดตอนนั้นดัดอายุประมาณ26 25ประมาณเนี้ยนะครับเพราะว่าฟันของเราตรงนี้นะครับซี่นึง เรารักษารากฟันไว้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่ทันได้ครอบนะครับด้วยความที่แบบตะกละเราก็กินกระดูกไก่เราก็กัดปุ๊บแล้วก็ฟันที่มันกวงอยู่แล้วอ่ะนะครับที่เขารอรักษาลากฟันให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอครอบเนี่ยมันก็เลยแตกนะครับพอมันแตกทีนี้มันก็ไปติดกับอีกซี่หนึ่งที่มันเป็นฟันผุซึ่งมันเป็นฟันน้ำนมซึ่งฟันแท้ยังไม่ได้งอกหมายความว่าซี่เนี้ยนะครับนี่ถือเป็นฟันเนาะตัวฟันอะนะครับมันจะหักหมายถึงว่ามันค่อยๆหักไปเองนะครับจนไม่เหลือฟันแล้วแต่รากยังอยู่รากยังแข็งแรงนะครับก็เลยถอนไม่ได้เท่ากับว่าเราอะฟันหลอ2ซี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างก็เกเรแบบนี้เลยหมายถึงว่าแบบเกเรฟันเกเรอยู่ไม่นิ่งแบบนี้เลยนะครับก็เลยเลือกที่จะดัดนะครับบางคนบอกว่าเอ้ยทำไมเพิ่งมาดัดตอนแก่แบบนี้จริงๆก็มันเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพช่องปากด้วยเราก็อยากแบบว่าให้แบบฟันมันเข้าที่แล้วก็ถ้าสมมติว่าเราไม่ทำเนี่ยพอแก่ออกไปมันอาจจะล้มอะไรได้ก็เลยตัดสินใจที่จะไปดัดนะครับถ้าสมมติว่าเราอยากแฟชั่นหรือว่าอะไรก็คือคงดัดตั้งแต่ตอนวัยรุ่นแล้วนะครับตัวนี้ก็มาเหมือนแก้ปัญหาก็เลยดัดแล้วก็วิธีการนะครับสำหรับการทำที่นี่ก็คือในส่วนของเริ่มต้นปรึกษาก่อนนะครับปรึกษาฟรีเนาะว่าเราจะดัดหรือไม่ดัดนะครับหรือว่าเป็นยังไงคุณหมอก็จะถามเหตุผลว่าเหตุผลทำไมถึงอยากดัดดัดเพราะอะไรวิธีการรักษายังมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหรืออะไรยังไงก็คุยกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วก็เอ็กซเรย์นะครับพิมพ์ฟันอะไรเรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็ไปเคลียร์ช่องปากเคลียร์ที่คลินิกเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะเคลียร์ที่โรงพยาบาลของรัฐก็ได้นะครับครูก๊อฟเลือกที่จะเคลียร์ที่โรงพยาบาลของรัฐส่วนหนึ่งเพราะเบิกได้ส่วนหนึ่งแล้วก็เคลียร์ที่คลินิกด้วยนะครับอย่างข้อแตกต่างก็คือเหมือนโรงพยาบาลของรัฐก็คือถอนฟันประมาณ200-300ถ้าคลินิกประมาณ500ถอนฟันครุฑประมาณ800คลินิกประมาณ 1,500 หรือ 1,600 หรือ 1,000 กว่าๆก็คือประมาณเท่านึงนะครับก็เลยเลือกที่จะเคลียร์ทั้งที่โรงพยาบาลของรัฐแล้วก็ที่คลินิกด้วยเรียบร้อยเบสิกก็ประมาณข้างล่าง1ซี่นะครับแล้วก็ฟันคุด4ซี่ถอน2ผ่า2เบสิก
ขูดหินปูนอุดฟันที่เสียด้วยเบ็ดเสร็จประมาณเกือบ 10,000 สำหรับการเคลียร์ช่องปากแล้วก็มาในส่วนของการรักษาก็จะแบ่งจ่ายเป็นงวดละ 5,000 นะครับ4งวดนะครับก็คือ 20,000 บาทที่เหลือเดือนละ 1,000 จนครบ 45,000 บาทในที่นี้ของหมอบัญชาเนี่ย 45,000 บาทถ้าครบจำนวนเงินที่เราจ่ายแล้วนะครับถ้าฟันยังไม่เข้าหรือยังไม่เรียบร้อยก็รักษาจนกว่าจะเข้าดัดจนกว่าจะเรียบร้อยดัดจนกว่าจะเข้านะครับจะ2ปี3ปีก็แล้วแต่ก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มแล้วแล้วก็ที่สำคัญที่เนี่ยก็คือว่า 45,000 น่ะเราไม่ต้องจ่ายรีเทนเนอร์แล้วไม่ต้องจ่ายค่ารีเทนเนอร์บางที่ก็ข้างบน3ข้างล่าง3ข้างบน2ข้างล่าง2ข้างล่างเป็น 5,000 เป็น 6,000 หรือว่าบางที่ก็ข้างบน4ข้างล่าง4เป็น 8,000ก็ที่นี่ 45,000 ไม่ต้องจ่ายแล้วนะครับครบเรียบร้อยอยู่ในนี้เลยนะครับแล้วก็คลิปที่ให้ดูก็คือ เป็นที่เราไปเปลี่ยนยางแล้วก็เป็นที่เราไปถอดเหล็กออกแล้วก็ใส่รีเทนเนอร์มานะครับตอนนี้ก็คือเป็นปี64แล้วนะครับก็เกือบ7-8ปีแล้วนะครับที่ได้ดัดก็ถือว่าพอใจแล้วก็รู้สึกโอเคว่าเราเลือกที่ไม่ผิดนะครับแล้วก็ เป็นคำแนะนำเฉยๆแวะมาบอกเฉยๆว่าถ้าใครที่อยากจะดัดก็ติดต่อที่นี่ได้นะครับหรือว่าที่นี่ได้นี่ไม่มีโฆษณาไม่มีสปอนเซอร์แล้วก็คลิปที่เข้าไปถ่ายก็ขออนุญาตคุณหมออะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นวิธีทางสำหรับใครที่หาคลินิกอยู่อยากดัดฟันอยู่อะไรอยู่ทุกๆอย่างนะครับก็ที่สำคัญก็คือว่าเราต้องรู้เลยว่าพอเราดัดเสร็จปุ๊บเราต้องใส่รีเทนเนอร์ตลอดชีวิตนะครับก็คือตอนนี้ของกูก็ใส่เฉพาะกลางคืนตอนนอนแล้วกลางวันไม่ต้องแล้วนะฮะก็คือว่าเรียบร้อยแล้วก็มีแพลนที่จะใส่ฟันปลอมด้วยแต่ก็คือต้องรอดูเป็นจังหวะก่อนช่วงนี้โควิดก็ทำอะไรยากหน่อยใช่ไหมครับก็ลำบากก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพฟันด้วยวันนี้มาเป็นวิทยาทานเฉยๆไปแล้วอย่าพูดนานเกินเดี๋ยวนานเกินไม่น่าสนใจนะครับวันนี้ไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยบ๊ายบาย